กลับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบ่ายยามาฮ่านะคะช่วงนี้ครับผมฟินมาแรงมากฟินใช่ครับผมยามาฮ่าฟินยามาฮ่าฟินครับยอดขายในงานมอเตอร์โชว์ไม่ธรรมดาเหมือนกัน29คัน29คันนั่นคือกระแสการตอบรับของฟินจริงๆแรงมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะใช่แล้วมาบูมอีกทีนึงอ้าวไหนเล่าให้ฟังสิก็ขึ้นมายังไงมาบูมอีกทีนึงก็กระแสบุรีรัมย์พันเมตรครับสนามแรกนี่ทำรถกันมารู้สึกรุ่นแข่งจะมีทั้งหมดในรุ่นฟินจะมี20กว่าคันเลยครับ20กว่าคันใช่20กว่าคันในสนามแรกครับแล้วก็การแข่งสนุกมากในสนามแรกกระแสตอบรับดีมากแล้วก็มีคู่พิเศษบีบี้เดอะสกากับคุณอาร์ตพระสุดอันนี้ความลับป่าวะไม่ความลับหรอกไม่ลับแล้วใช่ไหมไม่ลับแล้วไม่ลับแล้วแต่สนามหน้าผมบอกได้เลยซุบซิบได้ไหมเป็นไงเป็นไงมีคู่พิเศษแน่นอนอีกหลายคู่เดี๋ยวจริงเหรอจริงแล้วไม่สามารถบอกได้เลยบอกไม่ได้ว่าใครบอกหน่อยเถอะไม่บอกเดี๋ยวก็ไปดูเอาแต่บอกได้เลยว่าเป็นกระแสแน่นอนแน่นอนนะน่าจะเป็นโกตีเพราะว่าที่รู้มานี่ซุ่มทำรถกันหมดแล้วนั่นแน่สปอยนิดนึงเหรอใช่ซุ่มทำรถกันมาหมดแล้วทายพี่ทายดีว่าใครทายก็เอ็ดก็ตีเอ้ยไม่ใช่ติดปากมาเลยก็ตีไม่ใช่ใครรู้ใช่ไหมรู้ด้วยเหรอใช่ผมยังไม่รู้เลยว่าใครบอลเชิญยิ้มเกี่ยวไหมอ่ะไม่รู้ก็พูดมั่วยิ่งหน้าตาเหมือนอยู่ครูพิเศษมีแน่นอนแล้วบอกให้ว่าสนามนี้นี่รถแรงๆหัวระดับประเทศมาทั้งนั้นบอกพื้นฐานของฟินก่อนยามาฮ่าฟินพื้นฐานของรถก็เป็นรถประหยัดน้ำมันหัวฉีดประหยัดน้ำมันที่แบบใช้งานนิ่มขับสบายสำหรับแม่บ้านสำหรับคนที่แบบใช้งานทั่วไปใช้งานทั่วไปชิลๆใช้งานหนักๆได้สบายแล้วคราวนี้มันเราก็เอามาเป็นเรื่องของเลสซิ่งได้ด้วยเช่นกันใช่เลสซิ่งได้ด้วยกันเพราะว่าเขามีรุ่นเปิดมาพอดีจัดเมื่อก่อนไม่เคยมีรุ่นนี้มาเปิดเป็นปีแรกคนก็ให้การตอบรับดีมากใช่แล้วก็นอกจากให้การตอบรับดีตอนนี้รู้สึกว่าร้านแต่งก็คึกคักใช่คึกคักอะไรตอนนี้มาละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนละตอนนี้เริ่มมีขายทั่วไปละแล้วแถมสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เริ่มแต่งกันโอ้โหสีสันฉูดฉาดเหรอใช่แข่งแบบนี้มันต้องเห็นเด่นชัดว่าร้านไหนเป็นร้านไหนเออให้มันรู้กันไปไผเป็นไผใช่ก็ไม่ธรรมดาใช่แล้วตอนนี้เนี่ยสนามหน้าเห็นบอกเดือนหน้าสนามหน้าครับวันที่6ที่7ครับพฤษภาครับติดตามได้ครับบุรีรัมย์พันเมตรใช่สนุกแน่นอนใครไม่สะดวกไปเขาก็มีไลฟ์สดนะที่ช่องเขาใช่ถ้าใครไปบุรีรัมย์พันเมตรก็ไปทักทายได้เจอครับผมไปเจอกันอยู่หน้างานอยู่หน้างานเจอแน่นอนใช่อยู่ข้างก็หลบอยู่ในถ้ำไม่ยากอยู่ข้างพิตตี้เฮ้ยพิตตี้อยู่ข้างรถดิเราเอาพิตตู้ไปฮะเรารถไปแข่งเราต้องอยู่ข้างรถเราต้องอยู่ข้างรถเห็นเตรียมซุ่มกันมีดารามีเซเลบมียูทูบเบอร์เต็มเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมบอกไม่ได้ว่าใครไปติดตามเอาใจร้ายเนาะใช่ใจร้ายบอกกันหน่อยก็ไม่ได้ผมบอกให้ยอด TikTok จะขึ้นอีกเป็นล้านไลค์อ่ะถ้าเกิดไม่ติดตามอ่ะแหมพอละเดี๋ยวหลุดเยอะเห็นมั้ยคุณผู้ชมกระแสยามาฮ่าฟินก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับและที่สำคัญนะคะครับใครสนใจหรือใครกำลังตัดสินใจไปย้อนใน YouTube ของ Yamaha Channel ได้ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะตรงนี้เลยใครไม่มั่นใจครับใครอยากจะกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนรถครอบครัวอยู่มันทำได้หลายอย่างนะไปดูเพราะว่าอาจารย์กำพลเนี่ยใช่เขาแกะเครื่องออกมาให้เห็นแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะราคาอยู่ที่สำหรับราคากลางของ Yamaha Fin นะครับก็ตัวต่ำสุดคือตัวสตาร์ทมือดัมเบลก็จะอยู่ที่ 39,800 บาทโอ้แล้วก็ตัว 40,000 เลยตัวซี่ลวดสตาร์ทมือตัวดิสเบรกละก็จะมีอยู่ที่ 43,500 บาทโอ้ยังไม่ถึง 40,000 อีกใช่แล้วก็มีตัวแม็ก
ตัวแม็กที่มีแม็กละเป็นแม็กละก็จะอยู่ที่ 45,500 บาทอ๋อแพงกว่าหน่อยนิดนึงแล้วก็จะเป็นตัวท็อปของ Yamaha Fin ที่จะมี UVS รุ่น UVS ก็รุ่นนี้คือยังไงก็จะเป็นคล้ายๆ ABS เบรกจะคล้าย ABS แต่เป็น UVS แต่เป็น UVS ก็ราคาจะอยู่ที่ 47,000 บาทนิดเดียวใช่ก็จะมี4รุ่นด้วยกันของ Yamaha Fin ถือว่าเป็นรถรุ่นเรือธงใช่ที่เป็นกระแสมาแรงตอนนี้ใช่ครับแล้วสีสันก็โอ้โหสวยงามโดนมั้ยโดนมากสีก็สีระดับพรีเมียมใช่ครับไม่ใช่ว่ารถราคาอย่างนี้แล้วมาบอกว่าสีรถหน้าตาเดิมๆแล้วอีกอย่างคนจะมองว่าฟินแต่งไม่สวยแต่ตอนนี้ไปดูตามเพจได้ครับรถผมนี่มีแต่คนมากดไลค์แชร์กันเป็นร้อยบอกเพจหน่อยก็ Yamaha Fin ขับ Thailand นะครับเข้าไปดูได้เลยเข้ามาดูได้เลยหรือไม่ก็ Fin Family มีอยู่เข้าไปดูได้เลยใช่ครับตัวอย่างการแต่งรถ Yamaha Fin ใช่ครับมีให้คุณดูมีหลายสไตล์ด้วยใช่มีทั้ง Racing มีทั้ง Touring มีหมดมีหมดทุกอย่างใช่ครับใครบอกฟินทำไม่ได้ใช่ครับโหเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของรถครอบครัวครับแต่ฉีกกฎรถครอบครัวใช่คุณจะเห็นภาพรถครอบครัวที่แบบเดิมๆใช่ครับแต่วันนี้ Yamaha Fin มาฉีกกฎให้คุณเรียบร้อยครับเป็นมากกว่าเดิมครับใช่ครับถูกใจวัยรุ่นแน่นอนถูกใจแน่นอนใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ตามท้องถนนเนี่ยไม่ธรรมดานะมองไปไหนก็เจอแต่ฟิน1นาทีเห็นไหมเห็นกี่คันราวๆประมาณ 8,000 กว่าคันผมเห็น1นาที8,000 ผมขับผ่านโรงงานพอดีขับผ่านโรงงานอ๋อขับผ่านโรงงานผมว่ามันคิดได้ตาพี่หลายแล้วนะมองปุ๊บโอ้โห 8,000 นับทันด้วยใช่ไหมตกลงเห็นกี่คันโอ้โหติดไฟแดงก็ต้องมีอย่างน้อย1คันอ่ะถูกต้องคัน2คันเราต้องเห็นใช่แล้วตอนนี้ตามท้องถนนเนี่ยพวกพี่ๆไรเดอร์ก็ใช้งานกันเยอะถูกไหมเพราะว่าประหยัดด้วยประหยัดน้ำมันเพราะจริงๆตอนนี้หนุ่มๆ หรือสาวๆไรเดอร์เนี่ยกล้าพูดเลยนะครับเป็นส่วนสำคัญสำหรับภาวะแบบนี้มากใช่เพราะคนจะไม่ค่อยออกจากบ้านใช่โทรศัพท์เรียกใช่ออกรถรุ่นนี้ประหยัดใช่ออกรถรุ่นนี้คุ้มซื้ออะไรล่ะค่ะไปที่หน้าร้าน Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยบอกไปเลยว่าขอฟิน1คันหนูอยากฟินค่ะอะไรว่ากันไปไปเลือกสีไปเลือกรุ่นไปเลือกสีบอกได้เลยว่าคุณขับแล้วมันจะไม่เหมือนคุณขี่แล้วจะไม่เหมือนกับรถครอบครัวนะใช่สีเขามีเมทัลลิกมีเกล็ดมีอะไรสวยเงางามแตกต่างฉีกกฎใช่ฉีกกฎอย่างแน่นอนจากรถครอบครัวใครชอบความแตกต่างใครชอบความหรูหรา Yamaha Fin ไม่ธรรมดาเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าใครชอบแข่งครับผมนี่เลยติดตามได้ในบริษัท 1,000 เมตรใช่ครับแล้วก็ในช่วงแข่งนะคะเมื่อแข่งเรียบร้อยแล้วดิฉันขอเทปได้ครับเดี๋ยวเอารถตัวเดี๋ยวรถมาดูด้วยมาถ่ายมาต่อโชว์เลยมาให้ดูเลยใช่นี่คุณติดค้างเรื่องของ Yamaha Exciter นะได้เลยหลังสงกรานต์เรามาดูแน่นอนแน่นอนดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเห็นหน้าเพจแล้วสวยมากๆครับสวยจริงๆ Exciter คันนี้ครับโอ้โหวิบวับแวววาวสีแบบเล่นเก่งอ่ะเล่นสีเก่งมากคุณผู้ชมจะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะครับและที่สำคัญนะคะวันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของวันสงกรานต์ครับผมใครที่ชอบนั่งมอไซค์แล้วก็สาดน้ำกันก็เล่นขี่ระมัดระวังด้วยใช่ระวังเรื่องของถนนลื่นครับระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะขับขี่กันช้าๆค่ะจะปะแป้งก็จอดนิดนึงแล้วที่สำคัญครับพี่ใส่แมสด้วยดีกว่าครับพี่เพื่อความปลอดภัยแมสสำคัญที่สุดนะคะเล่นได้แต่ต้องเซฟตัวเองใช่เดี๋ยวเราขอเวลาไปปะแป้งพี่ลินแล้วพอที่หน้ากันหนาอยู่แล้วไปรดน้ำดำหัวอันนั้นได้ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ